พราะฉะนั้นเหล้าของชาวสวรรค์จึงไม่มีผลต่อพฤติกรรมไม่ใช่ว่าพอเมาแล้วอ้าวไปเล่นกับเมียชาวบ้านอย่างนี้วะลัยยาซุบิลลาฮ์มินซาลิกลาฮาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมเหมือนกับคนที่เมาในโลกดุนยายะตะนาซะอูนฟีฮากะซันมาชาอัลลอฮ์ลาลาฮุนฟีฮาวะลาตะซีมสลามอิลลาสลามะในซูเราะตุลวากิอะห์เนี่ยที่เราเรียนก็คืออิลลาสลามะคำพูดที่ออกมาจากชาวสวรรค์จะมีแต่การกล่าวสลามเชคซะอ์ดีบอกว่าอัลลซีวะลาตะซีมวะฮุวัลลซีฟีฮิอิสมุนวะมะอ์ซียะห์วะอิซันตะฟัลอัมรานซะบะตัลอัมรุซาลิสถ้าไม่มีคำพูดที่ไม่ดีและไม่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรซะบะตัลอัมรุซาลิสแสดงว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัวนี้วะฮุวะอันนะกะลามะฮุมฟีฮาสะลามุนฏอยยิบุนฏอฮิรมุสิรุลลินนุฟูสคำพูดของชาวสวรรค์จะเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยสันติสุขเป็นคำพูดที่สร้างความสุขให้กับคนที่อยู่ข้างๆให้กับพรรคพวกเพื่อนฝูงให้กับตัวเองมุฟริฮุลลิลกุลูบยะตะอาชะรูนอะห์ซะนะอิชเราะห์ولا يسمعون من ربهم إلا ما يقر أعينهم ويدل على رضاه عنهم ومحبته لهم คำพูดทั้งหมดสิ่งที่เราใช้พูดกันระหว่างสนทนาเจรจากันระหว่างชาวสวรรค์เนี่ยคือสิ่งที่สร้างความสุขเท่านั้นนะครับไม่มีเรื่องไร้สาระไม่มีสิ่งที่เป็นพฤติกรรมหยาบช้าเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับคนที่ดื่มสุราในโลกดุนยา